ขอต้อนรับสู่รายการร้อยใจไทยใต้ร่มเย็นครับการปฏิบัติงานของหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสตามกรอบยุทธศาสตร์6ยุทธศาสตร์ของท่านผู้บัญชาการฐานบกในวันนี้เราจะพาท่านผู้ชมไปติดตามการปฏิบัติงานตามยุทธศาสตร์การสร้างความเข้าใจกับประชาชนของหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส35ครับยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความเข้าใจคือการขจัดเงื่อนไขและสาเหตุที่ก่อให้เกิดการใช้ความรุนแรงที่ส่งผลให้เกิดความไม่สงบในพื้นที่ซึ่งหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส35ได้ใช้ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความเข้าใจผ่านกิจกรรมและโครงการต่างๆที่จัดขึ้นเพื่อเป็นช่องทางในการพบปะพัฒนาสัมพันธ์กับผู้นำชุมชนผู้นำท้องถิ่นผู้นำศาสนาและประชาชนครับการสร้างความเข้าใจให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่นะครับเราก็มุ่งไปในเรื่องของการขจัดเงื่อนไขและก็สาเหตุการใช้ความรุนแรงนะครับเพราะว่าการใช้ความรุนแรงเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ทำให้เกิดความไม่สงบขึ้นในพื้นที่ครับเราก็มาทำความเข้าใจกับพี่น้องประชาชนนะครับว่าเจ้าหน้าที่ทหารที่เข้ามาเนี่ยก็เข้ามาเพื่อดูแลรักษาความปลอดภัยให้กับพี่น้องประชาชนมาช่วยเหลือส่วนราชการต่างๆในการที่จะพัฒนาความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ให้มีความเป็นอยู่ที่ดียิ่งขึ้นนะครับการเสริมสร้างความเข้าใจให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่เนี่ยเราก็ต้องแบ่งกลุ่มเป้าหมายออกเป็นตามกลุ่มนะครับเช่นกลุ่มเยาวชนแล้วก็จะมีเยาวชนในสถานศึกษากลุ่มเยาวชนนอกสถานศึกษาสำหรับกลุ่มเยาวชนในสถานศึกษาเนี่ยเราก็ดำเนินการในเรื่องของการใช้ในเรื่องของสถานศึกษาสัมพันธ์นะครับโดยจัดเจ้าหน้าที่เข้าไปสร้างความสัมพันธ์กับสถานศึกษาแล้วก็ไปให้ความรู้สร้างความเข้าใจให้กับเยาวชนที่อยู่ในสถานศึกษาสำหรับกลุ่มประชาชนทั่วไปเนี่ยเราก็มีการเสริมสร้างความเข้าใจในเรื่องของประชาชนที่เข้ามัสยิดเราก็ใช้ในเรื่องของโครงการด้านศาสนาสัมพันธ์นะครับก็จัดกำลังพลเข้าไปพัฒนาสัมพันธ์กับผู้นำศาสนาพูดคุยนะครับสร้างความเข้าใจกับพี่น้องประชาชนที่มาปฏิบัติศาสนกิจที่มัสยิดนะครับในพื้นที่ที่อยู่นอกพื้นที่นะครับก็เราก็มีเครื่องมือก็คือในเรื่องของทางเว็บไซต์แล้วก็ทาง Facebook นะครับที่จะเป็นเครื่องมืออีกทางหนึ่งในพื้นที่รับผิดชอบของหน่วยนะครับประชาชนก็ให้การตอบรับแล้วก็มีความเข้าใจการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เป็นอย่างดีนะครับก็อยากจะสร้างความเข้าใจกับพี่น้องประชาชนนะครับว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในพื้นที่นะครับก็มีหลายสาเหตุนะครับที่เกี่ยวข้องกันนะครับซึ่งเราก็ต้องสร้างความเข้าใจให้กับพี่น้องประชาชนได้เข้าใจถึงแนวทางที่ถูกต้องแล้วก็ให้ทราบผลเสียของการใช้ความรุนแรงนะครับซึ่งจะส่งผลกระทบต่อพี่น้องประชาชนนะครับต่อเศรษฐกิจในภาพรวมของพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ครับตัวชี้วัดความเข้าใจที่ถูกต้องของประชาชนต่อการเข้ามาปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสก็คือการอยู่ร่วมกันโดยสันติการให้ความร่วมมือในการแจ้งข่าวสารรวมไปถึงการยอมรับต่ออำนาจของรัฐในการเข้ามาช่วยเหลือดูแลและพัฒนาคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ครับพบกับรายการร้อยใจไทยใต้ร่มเย็นได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์สำหรับวันนี้สวัสดีครับคงฟอร์ดอัลตร้าใหม่ด้วยแคปซูลกลิ่นหอมยิ่งขยับยิ่งหอมทั้งวันรู้ไหมโจ๊กมีประโยชน์จากข้าวหอมมะลิและยังมีวิตามินB1ด้วยนะแม่รู้ขนมครับโจ๊กมีประโยชน์และอร่อยอย่างที่ลูกชอบขนมครับโจ๊กลองรสข้าวโพดและฟักทองหรือยังใหม่ครีมอาบน้ำลักกลิ่นหอมละมุนจากน้ำหอมชั้นนำในฟลอแกนส์เพิร์ลเพื่อผิวสะอาดหอมยาวนานหลายชั่วโมงหลังการอาบน้ำลักใหม่เพียง15บาทถึง30เมษายนศกนี้ยิ่งใช้ก็ยิ่งชอบค่ะพอนสโกเรเดียนส์ผสมทองคำแท้กับเทคโนโลยีและเลือนริ้วรอยประสิทธิภาพสูงช่วยฟื้นบำรุงความมึนมองแห่งวัยทั้ง4มิติให้ผิวดูซาวเปล่งประกายลืมเรื่องอายุไปเลยค่ะแบบเชื่อในพอนสโกเรเดียนส์